พี่พีทไม่เข็ดเป้ฉ่ำให้กับคำลองและพี่จองนั่นเองค่ะขอบคุณทุกคนที่เก็บความลับค่ะที่เลี้ยงเอาไว้ได้จนต่อมาค่ะทางด้านหนุ่มพีทเนี่ยก็ได้เป้ให้กับแฟนสาวอย่างแก้มบุ๋มดักมากๆเลยจริงๆค่ะไม่แพ้กับเป้ให้ผู้ชายนอกจากจะสายเป้แล้วยังเป็นพอดบานใจใกล้อีกด้วยสำหรับหนุ่มพีทกันตะพรหวานใจของสาวแก้มบุ๋มปิยดาที่ล่าสุดยังไม่เข็ดขอแอบว่าที่ภรรยาไปเปย์เงินถึง 10,000 บาทให้กับคลิปของ2หนุ่มยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างคาล็อกและพี่จองในช่องคันเลนฮาเตเบอรี่อีกครั้งโดยพี่พีกเนี่ยก็ได้เข้าคอมเมนต์ใต้คลิปว่าเอามันก็พอบานใจกล้าอยู่แล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยเก็บความลับข่าวที่แล้วตอนนี้น้องเขายังไม่รู้เลยครับเยี่ยมมากเลยครับแฮปปี้ชายนิดนิวเยียร์ชาวดอมใจฟูทุกคนครับก่อนที่จะลงคลิปเป็นสาวแก้มบุ๋มต่อในวันตุจีนด้วยการให้อ่างเปาเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรู1ใบพร้อมกับซองแดงที่ใส่เงินสดปึ้งใหญ่มากโดยพี่พีกบอกแก้มบุ๋มเอาไว้ว่ามีคนบอกว่าเพราะเขาไปเปย์ผู้ชายเขาต้องให้หนูเยอะกว่าเราไปชมคลิปที่พี่พีกเนี่ยเปย์สาวบุ๋มกันเลยดีกว่าค่ะก็วันนี้เป็นวันตุจีนนะครับวันที่9กุมภาแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันถือเนาะก็เราก็เตรียมอั่งเปาไปให้น้องเขาเรามีถุงด้วยแล้วก็ของที่จะมาให้เขาวันตุจีนก็คือตั้งใจหากระเป๋าที่เป็นลายมังกรไว้ครับก็คือใบนี้ซึ่งหายากมากเพราะมันหมดเร็วมากมันไปเอ็กกันมาแล้วมีมังกรอยู่ข้างหน้าอันนี้คือชิ้นหนึ่งแล้วก็เตรียมอั่งเปาไว้ให้เขาซึ่งซองนี่เขาต้องได้ซองหน้าตาอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราให้เขาใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้ก็กะไปเปพี่จองเองนะในคลิปใหม่แต่ว่าเราเตรียมของให้เขาแหละก็คงจะไม่วุ่นวายแล้วล่ะครับสรุปว่าซองใส่ไม่ได้ต้องม้วนๆดัดเข้าไปมันล้นครับสรุปกันหน้ามันเหมาะกับเขามากทรงนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวมาดูนะว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงครับดีใจไหมดีใจได้ทองไงไม่มีที่เก็บเลยใหญ่มากฟุดให้แล้วจริงๆอะไรคะไหนได้อ่างเปาแล้วทำไงทำไมไม่เอาทองไปด้วยอ่ะก็พี่เอาทองกลับไปแล้วอ่ะอังเปาบุ๋มปีนี้เหรอเป็นส้มจริงสรุปว่าคือส้มเปิดอังเปาได้เลยเหรอฮะมีคนบอกว่าพอเขาไปเปย์ผู้ชายเขาต้องให้หนูเยอะกว่าอังเปาปีก็เลยเป็นกระเป๋าหรอเป็นกระเป๋าใช่เหมือนกันอย่างนี้เหรอพี่พีเราใช้เหมือนกันเป็นปีมังกรมีอีกในถุงมีอีกหนูเผื่อในนี้มีซอสในถุงนี่มีซอสหรอในถุงมีซอสไหมมีแน่นเลยอ่ะเป็น20ใช่ไหมพี่อะไรอ่ะพี่เองในเปิดได้เลยเหรอดีใจไหมเปิดได้เลยป่ะดีใจไหมรอบนี้ไม่ต้องนับเสียงดังมั้ยหรอตลกอ่ะหนูรับเสียงดังจริงจังหรอรับเสียงดังจริงจังไหมเหมือนเขาไหมตัวหน้าซองเหมือนเขาไหมเหมือนตอนได้ตังค์มากกว่าไหนโชว์หน้าซองอีกทียิ้มเลยยิ้มเลยหายเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยค่ะหนูสนับสนุนพี่พีทุกอย่างหนูไม่เคยปฏิเสธเปย์บุ๋มสนับสนุนไหมคะอะไรนะคะเปย์บุ๋มสนับสนุนเปย์อะไรคะถ้าต้องเปย์บุ๋มก็บุ๋มเป็นล็อกประตูเลยพี่จุ๋มตอนนี้ไหนตู่จีนพูดว่าอะไรตู่จีนพูดว่าอะไรก่อนพูดว่า
ไม่ดีไม่ดีเลยเราเฮงๆได้อะไรพูดสิยูกิอะนะซินเจียยูกิมีหัวชายโอเคค่ะคาปิก้อนเหรอไม่รู้ฮะงานนี้เดี๋ยวเรียกได้ว่าหลายคนก็ให้ความสนใจไม่น้อยค่ะหลังจากที่พี่พีกัตพรเรียกร้องได้เปชั่มให้กับคันลองและพี่จองนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนักจริงๆไม่แพ้แท้สาวเลยทีเดียวค่ะอาการนี้เนี่ยเมื่อวันตุ๊จีที่ผ่านมาทางด้านพี่พีกัตพรเรียกร้องได้เปชั่มไม่แพ้กันให้กับพี่จองและคันลองอีกครั้งนั่นเองค่ะพร้อมกับขอบคุณทุกคนที่เก็บความรักครั้งที่แล้วเอาไว้ได้จนตอนนี้เนี่ยสาวแกหมูก็ยังไม่รู้เลยนั่นเองค่ะจนกระทั่งล่าสุดก็เปชั่มอีกครั้งตอนรับตุ๊จีให้กับหนุ่มเกาหลีทั้งสองคนพี่จองและคันลองนั่นเองค่ะแถมตุ๊จีที่ผ่านมาก็ยังเปชั่มให้กับวายพีภรรยาสาวอย่างแก้มบุ๋มปีอะไรอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นหนักจริงๆค่ะกระเป๋าเบนเดน1ใบและเงินสดปึ้งใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะอย่างนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพี่พีเนี่ยก็เป็นสาวแก้มบุ๋มไม่แพ้เป็นชาย2คนชาวเกาหลีเลยทีเดียวค่ะอย่างนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยก็ชื่นชมกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะว่าเป็นวาสนาของสาวแก้มบุ๋มที่แท้ทูกันเลยทีเดียวอ่ะอย่างนี้เนี่ยก็รอรู้เรื่องต่างๆกันต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้กับสาวแก้มบุ๋มและพี่พีกันต่อไปด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตถ้าพี่บรรดาน้องจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมและติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ